พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ในโลกออนไลน์เนี่ยแสดงความคิดความเห็นกันเยอะจุดเริ่มต้นมาจากไรเดอร์รายนี้เนี่ยไปจอดรถหลบฝนในปั๊มไปจอดรถแล้วปรากฏว่าถูกพนักงานปั๊มเนี่ยมาล็อกรถครับแล้วก็ต้องเสียเงินนะครับเสียเงินค่ามาปลดล็อกแต่ทําไปทํามาคดีพลิกนะครับเพราะว่าการที่เขาไปจอดรถเขาไปจอดรถในจุดที่เป็นพื้นที่ของผู้พิการครับผมต้องจ่ายเงินเสียเงินให้พี่น้องคนละ20บาทเอาป้ายถึง500ที่ขอแค่คนละ20บาท5คนครับป้าก็เขียนบอกว่าปรับ500แล้วทำไมพี่ไม่ล็อกรถคันอื่นด้วยอ่ะทำไมล็อกรถผมคันเดียวเลยอ่ะพี่ทำไมเราไม่จอดเราก็ไม่จอดเพราะว่าเราจอดไงเขาก็เลยมาจอดนี่ช่วงสั้นๆนะครับที่เขาเจรจากันแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอยู่ฝั่งไหนอย่างไรมีมุมมองอย่างไรความคิดเห็นอย่างไรหนุ่มไรเดอร์อัดคลิปความยาว2นาทีเสร็จๆนะครับแสดงความไม่พอใจเพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปหลบฝนที่ตกหนักในปั๊มน้ำมันครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำพอออกมาปรากฏว่ารถถูกล็อกล้อครับพอไปถามเด็กปั๊มเด็กปั๊มก็เรียกเก็บเงิน100บาทเพื่อเป็นค่าปลดล็อกครับหนุ่มไรเดอร์รายนี้ก็ไม่พอใจมองว่าโอ้โหมันเป็นการเอาเปรียบกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วก็อ้างว่ารถของเขาถูกล็อกคันเดียวรถคันอื่นไม่เห็นถูกล็อกเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าอ้าวแล้วเด็กปั๊มมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้มาล็อกรถแบบนี้ได้หรือไม่ทีนี้จากคลิปก็จะเห็นว่าเด็กปั๊มนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเธอก็ตอบโต้บอกว่าป้ายติดเอาไว้ว่าปรับ500บาทนะนี่ขอเก็บแค่ร้อยเดียวเอามาแบ่งเด็กปั๊มคนอื่นคนละ20พร้อมกับอธิบายว่าเมื่อถูกถามว่าทำไมคันอื่นไม่ถูกล็อกก็ชี้ว่าเกิดจากไรเดอร์ไปจอดในที่จอดคนพิการถ้าไรเดอร์คนนี้ไม่จอดนำรถคันอื่นก็ไม่จอดตามคือไปจอดก่อนคนแรกกลายเป็นผู้นำก็ต้องโดนคนอื่นเห็นก็เลยมาจอดตามก็ต้องโดนเป็นผู้นำไรเดอร์ยังถามอีกว่าทำไมไม่คุยกันก่อนอยากได้เงินหรือเปล่าแต่เด็กปั๊มบอกว่าไม่ใช่ก่อนที่หนุ่มไรเดอร์จะพูดทิ้งท้ายในคลิปบอกว่าดังแน่นอนคือฝนมันตกหนักแทนที่จะเข้าใจกลับมาหาช่องทางช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยช่วงโควิดแบบเนี้ยมาหากินกับไรเดอร์อีกแล้วเขาบอกว่าตายอ่ะผมเด็กปั๊มมีหน้าที่อะไรมีสิทธิ์อะไรแล้วกล้องก็แพนไปที่รถครับซึ่งจอดอยู่ในช่องจอดของคนพิการจริงๆทีนี้ครับหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่กลายเป็นกระแสตีกลับอย่างที่ผมบอกว่ากลายเป็นคดีพลิกไปกระแสตีกลับไปที่ไรเดอร์เจ้าของคลิปเองครับเพราะว่าหลายคนมองว่าก็คุณทำผิดกฎหมายกฎก็คือกฎไปจอดที่ช่องจอดคนพิการก็สมควรแล้วที่ถูกปรับพร้อมกันนี้ก็มองว่าที่โวยวายแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทำผิดจนเคยตัวหรือเปล่าแต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าเป็นกรณีนี้นะครับเคสที่เกิดขึ้นนี้จอดผิดมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทางปั๊มมาเรียกเก็บเงินเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งอยากให้แยกเป็นเคสแยกเป็นกรณีไปนะครับคือถ้าคุยกันแบบดีๆแบบรู้เรื่องนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเสียค่าปรับนะแล้วก็จริงๆนะถ้าเก็บตามที่เขากล่าวจริงๆเนี่ย500เนี่ยถ้าเก็บตามมาตรฐานแบบนี้และเก็บทุกคนเท่าๆกันอันนี้ผมว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องเพราะว่ามันเป็นมาตรการที่ออกกำหนดไว้แล้วก็ติดป้ายอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าแม่เก็บแค่คันเดียวเนี่ยมันก็เลยแบบเอ้าทำไมคนอื่นไม่เก็บล่ะในฐานะเป็นผู้นำผู้นำ